ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดกันด้วยเรื่องเครื่องบินหน่อยฮะโอ้เครื่องบินไต้หวันครับตกไป25ศพตกไปลำเดียวฮะแต่เสียชีวิต25ศพโอ้นี่ไงก็ไปช่วยกันนะลายฉบับลงกันหมดเลยคือจำได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันเนี่ยผมบอกว่าเครื่องบินเนี่ยน่ากลัวที่สุดคือเวลาอะไรฮะเวลาขึ้นกับเวลาลงแล้วเครื่องนี้นะเวลาตอนขึ้นนะครับขึ้นไปได้แป๊บเดียวเองอะ2นาทีเนี่ยแล้วเครื่องดับกลางอากาศเนี่ยผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูฮะมีคลิปครับเนี่ยโอ้ยหล่นมาเงี้ยเฉี่ยวแท็กซี่ด้วยฮะดูนะฮะแล้วก็หล่นเจียวสะพานโอ้ครับตกทีเดียวนะฮะแต่ขอให้ดูหลายรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อ่ะพอแล้ว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 ครับพอแล้วเออโอ้โหเห็นแล้วฮะแบบจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเรือบินนะฮะเรือบินมีปัญหาจริงๆนะไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะในหลายๆประเทศสรุปก็เสียชีวิตไป25ศพฮะแล้วเมื่อ7เดือนก่อนนี่ก็เกิดเที่ยวบินมรณะกับสายการบินนี้เหมือนกันใช้มาเที่ยวบินมรณะนะมันช่วงที่มันบินขึ้นเนี่ยชมฮะช่วงที่มันบินขึ้นเนี่ยมันจะมีแรงต้านของลมมาเยอะนะถ้าทรงตัวไม่ดีเนี่ยตกอย่างเดียวนะครับเรื่องเครื่องบินผ่านไปนะฮะเดี๋ยวคุยกันครับเดี๋ยวคุยกันเสียงมันเข้าผมงง เครื่องบินผ่านไปนะฮะเรื่องมือบึ้มหน่อยมือบึ้มมือบึ้มมือระเบิดถ้ามือระเบิดขำตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมครับเรื่องมือระเบิดเนี่ยขำตรงที่แท็กซี่เนี่ยเขาเป็นคนให้การนะแล้วเขาบอกว่าหน้าตาหล่อมากมีคนหนึ่งนะฮะกล้องเราเห็นทีละคนนะนี่คนหนึ่งเปลี่ยนภาพหน่อยหน้าตาหล่อมากฮะประหนึ่งนัดเดทขนาดนั้นข่าวเขาลงจริงๆผมก็ไม่ได้อ่านเองนะตาหล่อว่ะดึกๆคือคุณตำรวจก็ต้องระวังกันนะครับพอดีเวลาที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกับคนกทม หรือไม่ต้องมีคนต่างจังหวัดแล้วหรือคนแต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันในการมองหน้าคนขำมากเนี่ยแล้วบอกว่ามาแท็กซี่คือที่เขาเช็คได้เนี่ยนะเขาไปสัมภาษณ์แท็กซี่แบบแท็กซี่คันนึงบอกเขามาส่งรับจากซอยรางน้ำฮะเสร็จแล้วหลังจากปฏิบัติการเสร็จเนี่ยก็หายไปใกล้วินรถตู้ไม่รู้มันเกาะรถตู้หนีไปยังไงมันอาจจะไปแอบใต้ท้องรถตู้แล้วหนีไปฟังหรือว่าจะเกาะข้างหลังรถตู้เป็นสไปเดอร์แมนหนีไปนะฮะยังต้องติดตามดูว่าคุณผู้ชมครับแหมมันก็ต้องเอาตัวมานะฮะมันก็เป็นเรื่องขำนะแต่บิ๊กตู่นี่ก็ลั่นนะฮะสาวถึงใครต้องตามจับให้ได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงใหญ่ต่อไปเขาก็ว่านะเขาก็สาวไปถึงระเบิดมีนบุรีระเบิดอะไรที่ผ่านมานะใกล้ๆกันเหมือนกับเรื่องนี้ฮะก็ใกล้เคียงกันก็คือจับได้แล้วนะครับคนที่โพสต์แถลงการสำนักพระราชวังปลอมแล้วหนุ่มแถลงการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็รับมาจากคนอื่นอีกซึ่งเป็นนปช.ไอ้ยะเป๊ะเลยไหมคุณจตุพรรับรู้จักหนุ่มแพทย์แถลงการปลอมนี่โพสต์ตูเดย์เขาขึ้นมาอย่างนี้นะดูหน้าตาจุดพรแล้วกันอ
ประธานนปชเนี่ยส่งทนายช่วยเหลือหนุ่มเผยแพร่แถลงการปลอมครับแล้วก็นายจตุพรก็ยอมรับว่านายกิจบุญดีจีนเป็นแนวร่วมนปชจริงก็น่าจะเป็นจริงแหละคุณผู้ชมดูภาพนะฮะเนี่ยฮีก็ไปถ่ายรูปกับทุกคนเลยฮะนี่พันเอกกับพี่วันเสร็จนี่ฮะลูกเสียแดงไปงานศพจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยถ่ายกับแกนนำเสื้อแดงงั้นแม้แต่ถ่ายกับคุณอันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อมโยงกันแม่นี่คนนี้คุณพี่ใหญ่เขาบอกเป็นนักดนตรีนะคนเราสมัยนี้เป็นนักดนตรีกันเยอะแยะนะก็นั่งอยู่ข้างผบ.ตร.นะฮะก็มีทหารยืนมีโค้ชมินเฮ้ยไม่รู้จะทำไปทำไมเนาะจริงเลยนะก็โดนจับนะครับตำรวจก็จะออกหมายจับในข้อหากระทำความผิดมาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้เขายังหา
ต้นตอคนทำไม่เจอนะฮะก็หวังว่าจะหาให้เจอโดยเร็ววันเขาบอกตาคนนี้ก็เป็นต้นๆแล้วแหละเป็นประมาณมือสองมือสามขนาดนั้น อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแม่นะคนพวกนี้ที่เขาไม่น่ารักครับใช้คำนี้เคยท่านเคยได้ยินไหมฮะที่ชื่อบันพศอะไรอ่ะโอ้ยเขาจัดรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตอ่ะ300กว่าตอนแล้วนะครับคุณผู้ชม300กว่าตอนตำรวจเพิ่งจะจับได้โอ้ไม่นะผมก็ไม่อาจจะเชื่อ300กว่าตอนแล้วอ่ะปล่อยให้เขาพูดจาโอ้ยต้องไปลองฟังดูฮะคงไม่อยากให้ฟังกันไปมากไปกว่านี้แล้วแหละนะครับเนี่ยเขาก็จับกันได้แล้วนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นี่เครือข่ายมีเครือข่ายบางคนเนี่ยดูครับเนี่ยมีผู้วงการมีนายทุนด้วยนะฮะยังจับไม่ได้มีเจอแต่ผู้เผยแพร่ให้ดีนะครับทางตำรวจทางดีเอสไอนะฮะจับได้แล้วเนี่ยช่วยเอาออกไปจากอินเทอร์เน็ตด้วยคือเอาออกจาก YouTube อ่ะทำยังไงก็ได้จะบล็อกจะอะไรยังไงก็ได้นะครับช่วยเอาออกไปด้วยเพราะวันนี้คีย์แล้วเนี่ยยังเจออยู่นะฮะช่วยปรับทัศนคติเขาอะคุยครับกับคนพวกนี้คุยกับเขาคือบางทีเขาได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็เชื่อกันเป็นตู่เป็นตะนะครับเชื่อมาแบบผิดๆถูกๆนะฮะแล้วก็มาโยงไปนู่นไปนี่บางคนนี่เมื่อก่อนเป็นคนดีนะฮะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่ตอนนี้พอมันเหมือนกับแบบว่าไปอยู่ร่วมกลุ่มกันไงพอไปอยู่ร่วมกลุ่มกันมันก็เลยอุปทานหมู่แล้วก็คิดไปว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็สร้างเรื่องมโนอะไรกันไปเนี่ยนะครับงั้นต้องช่วยกันฮะต้องช่วยกันกับคนพวกนี้โอเคกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายคือผิดมันก็คือผิดใช่ไหมเพราะเรายังมีกฎหมายมาตรา112อยู่แต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องบอกพวกเขาหรอครับว่าให้เขาเข้าใจในทางที่ถูกเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับจับเขาไปขังคุกแล้วไม่ปรับทัศนคติไม่คุยกับเขาเขาก็จะมีความโกรธแค้นไอ้คนที่ยังไม่ติดอ่ะก็จะโกรธแค้นนะก็จะพูดเฮ้ยโลกไอ้ประเทศไทยมันยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงวิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่ไม่ได้คือสิ่งที่คุณวิจารณ์กันคุณพูดกันมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องไงเรื่องอ่ะเพราะพวกคุณไปแต่งเรื่องกันเองนะพวกคุณไปคิดเป็นกันเองว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้นะครับเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจยังไงก็จับเขาติดคุกแล้วเราว่าอยู่ในคุกอ่ะทุกคนที่อยู่ในคุกนะน่าจะมีวิทยากรของทหารอะไรเนี่ยไปคุยกับเขาแล้วก็ไปปรับทัศนคติเขาให้เขาเข้าใจในทิศทางที่ชี้เป็นซูชิที่น่ากินมากๆเป็นข่าวใหญ่โตแล้วนี่ถ้าเป็นผู้ชายแท้ๆก็จะขำๆนะอย่าไปคิดอะไรเป็นผู้หญิงที่บอกอีอะไรอ่ะร้านอยู่ที่พัทยาในข่าวเนี่ยบางฉบับบอกตำรวจยังจับไม่ได้ตำรวจรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกชื่อร้านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกเรียบร้อยร้านชื่อโตเกียวคิดพัทยาใต้ซอยกอไผ่สิบนะถนนเทพประสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเมียวตาโมลิบริการซูชิเปื่อยพวกเอามาจากญี่ปุ่นนะครับนะฮะเคยเห็นที่ญี่ปุ่นเขามีเนาะเนี่ยการใช้บริการนะครับก็บอกว่าจะบริการเป็นเซตโดยมีสาวเปื่อยที่จะเรียกว่านางแบบเมียวตาโมลิหนึ่งคนเบียร์1แก้วจะแขก1คนซูชิและซาซิมิแบบทานได้ไม่อั้นจำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะต่อเวลาก็ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มค่าบริการอยู่ที่ 3,000 บาทต่อคนต้องจ่ายค่าบริการขั้นต่ํา 9,000 บาทต่อเซตสามารถทานได้มากที่สุด6คนต่อเซตก็นั่นแปลว่า 3,000 บาทต่อคนงั้นเซต1ต้องกินกัน3คนไปกินคนเดียวไม่ให้ถ้าไปกินคนเดียวคุณต้องจ่าย 9,000 แต่ถ้าไปกิน3คนคุณต้องจ่าย 9,000 จ่ายคนละ 3,000
ซูชิคนไอ้ยะเนี่ยดูคนกินเนี่ยเป็นฝรั่งทำหน้าทำตามันอร่อยกว่าปกติตรงไหนเว้ยเคยกินแต่ซาลาเปาเนื้อคนเฮ้ยไม่ใช ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ยอันนี้ยิ่งหวาดเสียวครับอันนี้แบบสองคนนะครับโอ้นี่ต้องใส่ลูกจ่ายเยอะเลยเนี่ยนะต้องดูครับคุณผู้ชมว่ามันมีกี่ร้านกันแน่นะฮะมันมีกี่ร้านกันแน่และใช่ร้านที่ทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นก็ต้องถ้ามันผิดนะครับก็ต้องจับปิดร้านแล้วก็ดำเนินคดีครับผมซูชิเอามาเรื่องเฉียวเฉียวสวีทสวีทสวัสดสวัสดอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนี่ให้ดูอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยกรดครับกรดขวดน้ำกรดนะฮะขวดน้ำกรดให้ดูประกอบข่าวสาวแค้นแฟนหนุ่มปล่อยเซ็กเทปคว้าน้ำกดราดเจ้าโลกโอ้สาวแอฟริกาแค้นไงแฟนหนุ่มปล่อยเซ็กเทปลงโซเชียลคว้าน้ำกดราดเจ้าโลกใช้การไม่ได้ตลอดการโอ้ยเนี่ยฮะวัยรุ่นสาววัย17นะฮะใช้กดแบตเตอรี่แรกกับที่นะน้องชายของแฟนหนุ่มน้องชายคืออวัยวะเพศนะแฟนอายุ25โกรธไงที่ไปเผยแพร่ภาพวิดีโอตอนที่กำลังมีอะไรกันนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันถ่ายกันเยอะนะแล้วมันถ่ายกันง่ายนี่ดีในที่แอฟริกาประเทศไทยอย่างมีเลยนะนั้นคนที่เสียเปรียบก็คือใครคือผู้หญิงถ้าแมรี่สวีทวีทบุ้มกำลังจะแต่งงานร่วมหอลงโรงหรือไม่ต้องร่วมหอลงโรงหรืออยู่ด้วยกันสัญญาอยู่ด้วย
เราถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้นี้งั้นเดี๋ยวก็เบรกกันให้คุณผู้ชมไหมก่อนเบรกกินซูชิเสร็จเจอกดลาดปล่อยคลิปไปกินก๋วยเตี๋ยว10บาทแล้วกันก่อนเบรกนี่ดู10บาทจริงไหมขายอยู่ได้10บาทนะครับลุงกับป้าเจ๋งมากนครศรีธรรมราชครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินโลดนะหรือขี่จักรยานไปก็ได้ครับลุงช้างกับป้าลมอ่ะ10บาททุกจานเลยเห็นเมนูมั้ยฮะก็ขายได้นะพิเศษก็20นะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำสุกี้น้ำราดหน้าผัดซีอิ๊วข้าวผัดรวมมั้ยไข่เจียวหมูสับราดข้าว20บาทโอ้คนดีๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยลูกของลูกค้าติดใจไปกินกันตรึมแล้วก่อนที่จะมาไล่ครับแค่นี้เองนะโอ้โหไม่แค่นี้อยู่กรุงเทพกว่าจะไปถึงวันๆป้ากับลุงจะบอกขายได้ไม่ต่ำกว่า150จานขายราคานี้มานานกว่า10ปีแล้วคนก็ถามทำไมคุณขายราคานี้อยู่เศรษฐกิจก็แย่ค่าครองชีพก็สูงคุณลุงสิทธิชัยบอกว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนขายอยู่ได้คนกินก็อยู่ได้เพราะตนเปิดร้านในบริเวณหน้าบ้านไม่มีค่าเช่าที่ดินลูกๆของตนก็เรียนจบหมดแล้วแล้ววัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนี่ก็เป็นวัตถุดิบคุณภาพนะครับปริมาณของอาหารในจานนี่ก็เหมาะสมไม่ใช่เอาของไม่ดีมาทำนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากินทุกวันวันละ2มื้อผู้คนก็มากินกันแหมที่กรุงเทพมันจะมีเยอะๆนะกรุงเทพไม่มีคือเขาบอกว่าถ้าไม่มีค่าเช่าที่เนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเจ๊งยากเพราะมันต้นทุนมันก็คือวัตถุดิบอย่างเดียวนะเนี่ยนะครับคนเราอยู่กันได้แบบพอปีไม่ต้องค้ากำไรเกินควรอาราเบก่อนครับผมครับช่วงแรกคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อฮะมีอีกหลายข่าวน่าสนใจจะพูดนะครับ